ในหมู่บ้านก็อยู่กันมาตั้งกันมา100 กว่าปีครับซึ่งก็เป็นคนที่เดินทางจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นมาตั้งรกรากฐานอยู่ที่ในหมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้นะครับปัจจุบันนี้มีอยู่135ครัวเรือนอาชีพหลักนะครับที่นี่นั้นก็ทำสวนเมี่ยงนะครับสวนเมี่ยงสวนชานี่นะครับแล้วก็รองลงมาก็ทำเกี่ยวกับกาแฟนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับลงมาปัจจุบันนี้แล้วก็รับจ้างทั่วไปครับเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตั้งวันในวันที่10นะครับที่10ธันวาคม2543นะครับตอนแรกๆนั้นก็ทดลองดูนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็เห็นอย่างนักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาในพื้นที่นะครับมาแล้วก็ไปมาเที่ยวแล้วก็กลับมาเที่ยวแล้วก็กลับเพราะเนื่องจากทางหมู่บ้านมีน้ำตกนะครับอยู่ที่หัวบ้านอากาศก็เย็นสบายอย่างเงี้ยครับหลังจากเกิดการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีกลุ่มต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มบ้านพักของสเตย์ก็เริ่มมีกลุ่มไกด์มักกุเทศนะครับในหมู่บ้านนะครับที่นำเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีกลุ่มนวดแผนไทยนวดแผนโบราณนี่นะครับในหมู่บ้านเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับกลุ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์หมอนใบชาเนาะและกาแฟนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมครับทางบ้านผมเนี่ยไม่สามารถจะเจาะบาดาลได้นะครับถ้าป่าถูกทำลายก็บ้านไม้กำปองก็อยู่ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับในฐานะนะครับตัวแทนของชุมชนในหมู่บ้านแม่กำปองนะครับก็ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้ามาประชาสัมพันธ์นะครับชุมชนในหมู่บ้านแม่กำปองให้เป็นที่รู้จักนะครับแก่บรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านในโอกาสต่อไปนะครับกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน